สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้เป็นการแถลงผลการประชุมครม.ครั้งที่17/2567ผมพร้อมด้วยรองโฆษก2ท่านคือท่านคารุมพลพรกลางและคุณรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะครับก็มาทำหน้าที่ในวันนี้เนี่ยเรื่องข้อสั่งการของท่านนายกผมคงไม่พูดถึงเพราะว่าท่านนายกได้แถลงไปแล้วที่โถงของตึกบัญชาการ1ผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องเพื่อเข้าสู่การขอความเห็นชอบจากครม.เรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งวันนี้คณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตภายหลังจากมีการประชุมหาลือไปหลายรอบสุดท้ายแล้วก็ได้ข้อสรุปเป็นหลักการของโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งผมเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงได้ฟังมาพอสมควรแต่ว่าพี่น้องทางบ้านอาจจะจำเป็นต้องรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมขอสรุปอย่างนี้นะครับโครงการนี้เนี่ย เงื่อนไขคนที่จะได้รับจะมีอยู่ประมาณ50ล้านคนคืออายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 840,000 บาทมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทแล้วก็จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้ทั้งหมดประมาณ50ล้านคนส่วนการใช้จ่ายเนี่ยใช้จ่ายในเขตอำเภอนะครับตามทะเบียนบ้านแล้วก็ใช้ในร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าปลีกขนาดเล็กในพื้นที่ในอำเภอนั้นๆซึ่งรายละเอียดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นคนกำหนดว่าร้านค้าขนาดเล็กหมายถึงร้านไหนบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้ภายใน6เดือนใช้ให้จบ 10,000 บาทอันนี้เนี่ยมีสิทธิ์ทุกคน50ล้านคนแล้วไปใช้ที่ไหนใช้ร้านค้าอย่างที่ว่าทีนี้ร้านค้ามือที่1ที่ขายของให้พี่น้องประชาชนที่เอาเงินดิจิตอลมาใช้ร้านค้ากลุ่มนี้นะครับเป็นร้านอะไรก็ได้แม้กระทั่งหาบเล่แผงลอยก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นร้านค้าได้เป็นผู้ขายของได้นี่มือที่1นะครับแต่เมื่อขายของแล้วได้เงินดิจิตอลมาแล้วยังเอาไปแลกเป็นเงินไม่ได้ไปขึ้นเป็นเงินไม่ได้ต้องไปใช้ต่อรอบที่2รอบที่2เนี่ยร้านค้าที่ขายของให้พี่น้องประชาชนมือ1มารอบแรกมาแล้วเนี่ยนะครับรอบ2นี้ร้านค้าหรือหาบเล่แผงลอยที่ขายได้เงินดิจิตอลมาจะไปซื้อของต่อที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องในเขตอำเภอไปซื้อข้ามจังหวัดเข้ามาซื้อกรุงเทพซื้อที่ไหนได้หมดนะครับและคนที่จะขึ้นเงินได้จะต้องเป็นเงินดิจิตอลที่ผ่านการใช้2รอบมาแล้วขั้นต่ำและร้านค้านั้นนั้นต้องอยู่ในระบบภาษีของรัฐบาลจะเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ดีภาษีนิติบุคคลก็ดีหรือภาษีบุคคลธรรมดาตามมาตรา40วงเล็บ8ของประมวลรัฐธรรมนูญได้หมดนะครับทีนี้สินค้าที่จะซื้อจะต้องเป็นสินค้าซึ่งคือ1บริการซื้อบริการไม่ได้เชื้อเพลิงไม่ได้สินค้าอบายมุขไม่ได้เหล้าบุหรี่อะไรไม่ได้หมดนะครับไปซื้อสลากก็ไม่ได้ซื้อเพชรซื้อทองอะไรก็ไม่ได้นะครับวันนั้นก็จะเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้นะครับจะเริ่มต้นเปิดให้มีการลงทะเบียนไตรมาสที่3ปีนี้และเริ่มใช้ได้ไตรมาสที่4ปีนี้นะครับเม็ดเงินทั้งหมด 500,000 ล้านจะมาจากงบประมาณทั้งหมดโดยเป็นงบประมาณ 2,567 175,000 ล้านเป็นงบประมาณปี 2,568 152,700 ล้านและเป็นงบประมาณที่มาจากการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐเช่นธกส.เนี่ยนะครับก็อีก 172,300 ล้านรวมแล้ว 500,000 ล้านโครงการนี้มือหนึ่งประชาชนใช้ภายใน6เดือนแต่คนที่ขายของร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยกำหนดเวลากระทรวงการคลังจะกำหนดให้แน่หน่อยครั้งแต่จะไม่เกินระยะเวลาโครงการทั้งหมดคือแลกเงินคืนด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับไม่เกินกันยา2569นะครับอันนี้กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นคนขับเคลื่อนโครงการนี้และมีกรรมการของคณะกรรมการนโยบายมาแถลงว่าประโยชน์ที่จะได้จากโครงการนี้จะในปีแรกนะครับหมายถึงปีงบประมาณ2568เนี่ยจะสามารถกระตุ้น GDP ได้ 1.2 ถึง 1.8% พี่น้องสื่อมวลชนครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า
ประโยชน์ของโครงการนี้เนี่ยจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆโครงการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผลของการกระตุ้นมันไม่ได้จบแค่ปีเดียวนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยนักวิชาการกระทรวงการคลังได้จับตัวเลขมาตลอดว่าโมเมนตัมของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะครอบคลุมประมาณ 3-4 ปีไม่ใช่ปีแรกว่า GDP โต 1.2-1.8 แล้วจบนะครับปี2ปี3ก็ยังมีผลซึ่งผมได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านเศรษฐกิจการคลังมาแล้วว่าการกระตุ้นเที่ยวนี้โดยนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งกำกับควบคุมว่าต้องไปใช้กับการซื้อสินค้าที่มีผลต่อ GDP สูงจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 3.2-3.5 รอบอันนี้เขาเรียกว่า money multiplier นะครับแต่จะก่อให้เกิด fiscal multiplierหมายถึงตัวทวีคูณทางการคลังเนี่ยประมาณ 1.2-1.4 ตัวทวีคูณทางการคลัง 1.2-1.4 ก็คือ 1.2-1.4 เท่าของเม็ดเงิน 500,000 ล้านที่ใส่ไปสมมติถ้าเฉลี่ย 1.3 ก็แปลว่ามันจะเกิดตัวทวีคูณเพิ่ม 1.3 เท่าของ 500,000 ก็คือ 650,000 ล้านตัวนี้จะเป็น GDP growth ที่สเปรดอยู่ใน3ปีนะครับอย่างน้อยๆก็3ปีรวมๆกันแล้วประมาณนี้ นี้ผมขอเพิ่มเติมอันนี้ไม่ได้มีการพูดกันในที่ประชุมนะครับแต่ว่าจากการที่ผมไปศึกษาข้อมูลแล้วก็อยากจะถือโอกาสนี้ให้ข้อมูลพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านว่าต่อข้อห่วงใยหรือถึงขั้นข้อครหาว่าโครงการนี้ถูกออกแบบมาและจะทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวไหลเข้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 อะไรเงี้ยนะครับผมขอเรียนนะครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนลองดูตัวเลขนะครับร้าน7เนี่ยเราไปเช็คมาแล้วจากตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันมีทั่วประเทศประมาณ 14,500 สาขาใน 14,500 สาขานั้นมีแค่ครึ่งหนึ่งประมาณ 7,000 กว่าสาขาเป็นของบริษัท CPO โดยตรงที่เหลือส่วนใหญ่เป็นแฟรนไชส์นะครับแล้วก็เทียบกับจำนวนร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าย่อยเอาตัวเลขที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่แล้วกระทรวงการคลังมารายงานเมื่อวานนี้นะครับคนละครึ่งเนี่ยมีร้านที่ลงทะเบียนทั้งร้านเล็กร้านน้อยทั้งแผงลอยทั้งอะไรทุกอย่างรวมกันนะครับ 1.2 ล้านรายซึ่งทางกระทรวงการคลังคาดว่าคนร้านค้ากลุ่มเนี้ยซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาด้วยนะครับตามมาตรา40วงเล็บ8เนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะลงทะเบียนเข้าโครงการนี้เพราะเขาเคยโครงการคนละครึ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนลองเทียบนะครับจํานวนร้านค้าจํานวนร้านที่ประชาชนจะเอาเงินดิจิตอลไปใช้ได้เนี่ยในรอบแรกมันมีถึงล้านอย่างน้อยนะครับล้าน 200,000 รายไอ้ที่กังวลกันว่าจะผูกขาดเฉพาะร้านสะดวกซื้อ 7,000 กว่า 14,000 กว่าสาขาเป็นของแฟรนไชส์สักครึ่งหนึ่งเนี่ยลองเทียบดูก็ได้ครับ12,000กับ10,000กว่าเนี่ยมันไกลกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะไปใช้จ่ายที่ไม่เข้ากระเป๋าใครที่กังวลใจเนี่ยมีสูงแล้วถ้าในแง่ของเม็ดเงินที่ใช้จ่ายการค้าปลีกทั้งประเทศเนี่ยไม่นับค่าน้ำมันไม่นับค่าคือเฉพาะสินค้าอุปโภคหรือและบริโภคเนี่ยนะครับปีหนึ่งใช้อยู่ 4.1 ล้านล้านบาทแต่ร้านสะดวกซื้อที่มีคนพยายามจะให้ข้อมูลกันแล้วทำให้คนเข้าใจผิดเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเทิร์นโอเวอร์เข้าประมาณ 380,000 ล้านเทียบกับ4.1 ล้านล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นในข้อเท็จจริงมันไม่เป็นอย่างที่กังวลใจกันนะครับข้อที่2เนี่ยไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะไปซื้อในร้านของใครก็ตามร้านนั้นจะเป็นบริษัทจะเป็นแฟรนไชส์จะเป็นโมเดิร์นขนาดเล็กยังไงก็ตามซื้อ100บาทอย่างน้อยๆคนที่ขายของต้องเอาสัก 60-70 บาทไปซื้อวัตถุดิบหรือซื้อสินค้าใหม่นะครับเพราะมันเป็นซัพพลายเชนถูกไหมครับจะเก็บเข้ากระเป๋าไว้ทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วมันต้องหมุนยังไงไม่ว่าจะร้านประเภทไหนมันต้องเกิดการหมุนแน่นอนคุณจะเข้าร้านสะดวกซื้อขนาดไหน
ขาก็ต้องเอาเงินไปซื้อสินค้ามาขายใหม่หรือมาผลิตใหม่เสมอข้อถัดมาก็คือรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจเลยว่าเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ควรเข้ากระเป๋าใครหรืออย่างไรเราไม่ได้มองอย่างนั้นรัฐบาลมองว่าถ้าเม็ดเงินนี้ผ่านมือประชาชนไปแล้วเอาไปใช้จริงร่วมกันใช้เต็มที่นะครับใช้ผ่านกลไกทางด้านการค้าปลีกเนี่ยนะครับและในที่สุดเงื่อนไขการเบิกเงินจะต้องเป็นผู้เล่นที่เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนะครับอันเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเราไม่เคยคิดที่จะไปตั้งเงื่อนไขและกันใครก็ตามที่ทำมาหากินแล้วประสบความสำเร็จแล้วเติบโตขึ้นมาบนระบบที่ถูกต้องยอมเสียภาษีแล้วถึงวันหนึ่งจะมาถูกตั้งข้อรังเกียจว่าคุณไม่หมดสิทธิ์เราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมซึ่งผมเข้าใจว่าหลังจากนี้พี่น้องสื่อมวลชนถ้ามีอะไรอยากจะถามรายละเอียดเนี่ยผมพร้อมจะตอบเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตวันนี้มติครม.เห็นชอบในหลักการทั้งหมดที่คณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเสนอมาแต่คำว่าเห็นชอบในที่นี้นะครับนี่คือเห็นชอบในตัวหลักการแต่เวลาจะลงมือปฏิบัติจากนี้ไปทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ดีเนี่ยนะครับก็จะต้องไปทำรายละเอียดถัดจากนี้โปรเซสขบวนการในการเสนอรายละเอียดจะต้องเกิดขึ้นและมีการคำนวณไทม์ไลน์แล้วว่าจะทันแน่นอนทันในการลงทะเบียนไตรมาสที่3และใช้ในไตรมาสที่4แต่ว่ารายละเอียดทั้งหลายนั้นก่อนจะใช้จริงๆก่อนจะจ่ายเงินก่อนจะโอนก่อนจะอะไรจริงๆเนี่ย1นะครับรัฐบาลจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเช่นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทำโครงการใดๆก็ตามต้องมีเม็ดเงินที่เขาเรียกว่า fully earmark ครบเต็มจำนวนอันนี้ต้องมีแน่นอนนะครับ2การจะใช้เงินตามมาตรา28รัฐบาลจะมีการสอบถามอย่างถูกต้องคือโดยหลักการเราเชื่อว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเช่นธกส.นี้แน่นอนเราเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ถ้าต้องการให้ชัวร์ท่านนายกสั่งในที่ประชุมเลยว่าให้ทำเรื่องเป็นทางการประเด็นไหนให้ถามกฤษฎีกาให้กฤษฎีกาตอบเป็นทางการให้ชัดเจนใครสงสัยอะไรบอกมาเลยครับรัฐบาลจะสอบถามให้โปร่งใสให้สิ้นข้อสงสัยนะครับเพราะนั้นอันนี้ทั้งหมดก็คือเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของครม.ในเรื่องของการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องการรายงานผลของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พี่น้องสื่อมวลชนคงจะทราบนะครับว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้มาระยะหนึ่งแล้วมีข่าวออกมาเป็นระยะว่ามีการประชุมกันมีการหารือกันในประเด็นหลักๆ ก็คือจะทำประชามติกี่รอบดี2รอบ3รอบนะครับเนื้อหาในการที่จะถามประชามติครั้งแรกเป็นยังไงแล้วก็มีการก่อนหน้านี้มีการเสนอสอบถามไปทางศาลรัฐธรรมนูญว่ามีอำนาจจะยังวุ่นงี้ไหมสุดท้ายศาลไม่ตอบเพราะว่าต้องดำเนินการไปก่อนวันนี้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ปัญหาความเห็นต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เสนอรายงานผลการศึกษามาแล้วเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเนี่ยนะครับว่ามีมติอย่างนี้นะครับ1การลงประชามตินี้ให้ทำ3ครั้งสรุปก็ให้ทำ3ครั้งนะครับและ2เนื้อหาในการทำครั้งแรกให้ถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์นี่เป็นเนื้อหานะครับและจากนั้นเนี่ยที่ประชุมเมื่อมีความเห็นชอบแล้วการทำประชามติครั้งแรกจะต้องดำเนินการเรียกว่าไม่ก่อน90วันคือ90ถึง120วันนับจากวันนี้ไปก็คือจะต้องไม่ก่อนวันที่21กรกฎาคมและไม่หลังวันที่21สิงหาจะมีการทำประชามติด้วยคำถามที่ผมพูดไปการทำประชามติครั้งนี้
จะไม่มีคำถามที่เกี่ยวว่าจะตั้งสสรหรือไม่อะไรจะไม่มีมีแค่นี้ครับและจะใช้งบประมาณสัก 3,200 ล้านในการทำประชามติที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบต่อๆไปรอบ2รอบ3มันมีเนื้อหาที่ว่าอยากจะให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำประชามติในรายละเอียดก็ให้ฝ่ายที่ดำเนินการไปคิดมาแล้วมานำเสนอโดยใช้ร่างที่มีการเสนอที่สภาไว้แล้วเป็นตัวตั้งแล้วก็พิจารณากันต่อไปแต่ว่าหลักการง่ายๆสรุปณวันนี้มีการทำประชามติครม.เห็นชอบครม.จะต้องจากนี้ไปก็คิกออฟแล้วครับวันที่21มกราคมถึง21สิงหาจะต้องมีการทำประชามติรอบแรกด้วยคำถามที่ผมว่าหลังจากนั้นจะตามด้วยการทำประชามติอีก2รอบนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือเรื่องเพื่อการพิจารณาเรื่องที่2เรื่องที่3เป็นเรื่องของการทำหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะเริ่มเจรจาทำการค้าเสรีไทยบังคลาเทศนะครับอันนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เสนอมานะครับนะได้เสนอมาว่าโดยนโยบายรัฐบาลเนี่ยเราต้องการเปิดการเจรจา FTA ให้มากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอ่าวเบงกอลคือกลุ่มบิมสเทคก่อนหน้านี้พี่น้องสื่อมวลชนจำได้ใช่ไหมครับ FTA ฉบับแรกรัฐบาลนี้เซ็นกับใครนะครับศรีลังกานะครับเที่ยวนี้เราเริ่มเดินเกมที่จะเซ็น FTA กับอีกประเทศหนึ่งคือบังคลาเทศนี่ตลาดใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่ระดับประชากร172ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นการเสนอมาเพื่อให้คณะมนตรีเห็นชอบว่าจะมอบอำนาจนะครับให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ไปลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าประเทศไทยและบังคลาเทศจะเริ่มต้นบริบทของการเจรจาเพื่อลงนามในสนธิสัญญา FTA นะครับเสรีทางการค้าระหว่างกันซึ่งคาดว่าเมื่อวันนี้ได้รับอนุมัติแล้วลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงแล้วกระบวนการจะเดินหนังสือฉบับนี้จะเซ็นวันที่26เนี่ยนะครับที่ผู้นำของบังคลาเทศจะมาเยือนทำเนียบก็จะลงนามกันแล้วจากนั้นกระบวนการก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นกระบวนการบริหารจัดการของรัฐบาลที่เดินตามนโยบายใหญ่ก็คือขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยมีกลยุทธ์ว่าประเทศที่อยู่ใกล้มือที่สุดคือกลุ่มบิมเซกกลุ่มประเทศในอ่าวเบงกอลนะครับนี่เป็นประเทศที่2ก็ถือว่าครม.อนุมัติแล้วเราคงจะได้เห็นอันเซ็นสัญญาเสรีทางการค้ากับประเทศระดับกำลังซื้อ172ล้านคนในเร็วๆนี้ครับในส่วนของผมก็จบเพียงเท่านี้ถัดไปขอเชิญท่านรองขลุ่มครับครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามการแถลงข่าวของคณะโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ฟังเรื่องที่เครียดมานะครับผ่อนคลายบ้างนะครับผมมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเลื่อนการแข่งขันกีฬาอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมนะครับเดิมกำหนดไว้ในวันที่24กุมภาพันธ์2567ถึง6มีนาคม2567นะครับก็เลื่อนไปเป็นวันที่นะครับเนื่องจากว่าเหตุผลเนื่องจากวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคม67นี้จะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับก็เป็นเลื่อนไปเป็นวันที่ที่จะแข่งขันนะครับ21ถึง23พฤศจิกายน2567ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาซึ่งเป็นประธานก็ได้แจ้งไปยังประเทศสมาชิกที่เป็นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย45ประเทศเรียบร้อยนะครับข่าวแรกนะครับเรื่องที่2อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะเห็นนะครับเวลานักศึกษาเขาปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับจะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งนิสิตนักศึกษานี่ไปทำงานระหว่างเรียนซึ่งนิยามของคนที่ไปฝึกงานนี่ไม่ใช่ลูกจ้างแล้วไม่ได้รับความคุ้มครองวันนี้กรรมาธิการชื่อยาวนิดหนึ่งก็นักกรรมาธิการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภาจึงเสนอรายงานว่าน้องๆนักศึกษาเหล่านี้เวลาไปทำงานไม่มีกฎหมายคุ้มครองทั้งที่ความจริงตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษานี่ก็ให้สามารถไปทำงานได้จึงได้เสนอรายงานมานะครับเรื่อง
แนวทางการแก้ไขปัญหาการฝึกงานของนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือว่า1ก็ได้รับประโยชน์ในเรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการในเรื่องของการคุ้มครองนะครับหลายๆเรื่องรวมทั้งการคุ้มครองปัญหาเรื่องล่วงละเมิดทางเพศปัญหาการยกระดับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะเหตุว่าปกติเวลาไปทำงานระหว่างการปิดภาคเรียนกฎหมายคุ้มครองกฎหมายแรงงานไม่คุ้มครองนะครับอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษาก็จะมีกฎหมายคุ้มครองนะครับเรื่องสุดท้ายต่อเนื่องกัน วันนี้มีร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกผมจะติดเลือกตั้งจริงๆไม่มีการเลือกตั้งให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.เข้าสู่คณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบวุฒิสภาชุดนี้ตามรัฐธรรมนูญ60จะครบวาระนะครับวันที่10พฤษภาคม2567นะครับซึ่งเข้ามาในวันที่11พฤษภาคม2562หลายคนไม่ชอบสว.มาจากการแต่งตั้งคราวนี้ก็จะได้เลือกนะครับซึ่งการเลือกนี้ก็คือจะกำหนดวันเลือกไว้นะครับซึ่งคิดว่าถ้าท่านได้รับไทม์ไลน์ตรงนี้ได้รับข้อมูลจะดีมากก็คือว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับคือ11พฤษภาคม67นะครับก็จะต้องมีการประกาศรับสมัคร13พฤษภาคม2567นะครับกำหนดวันเลือกตั้งระดับอำเภอ7วันที่9ขออภัย9มิถุนายน2567กำหนดวันเลือกวุฒิสภาระดับจังหวัด16มิถุนายน2567นะครับแล้วก็กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ26มิถุนายน2567แล้วก็กำหนดวันที่จะประกาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2กรกฎาคม2567ซึ่งก็เป็นเรื่องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับต่อเนื่องกันกกต.แปลว่ากรรมการการเลือกตั้งนะครับได้เสนองบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกให้ได้มาเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งวุฒิสภานะครับอันนี้เป็นวาระต่อเนื่องผมก็เลยเอามาไว้ในช่วงเดียวกันนะครับขอมา227,155,500 บาทนะครับเป็นงบของกกต.เองเนี่ยนะครับใช้จ่ายในกกต.นู้นนี้นั้นนะครับ100,949,700 บาทเป็นงบสนับสนุนขอสนับสนุนจากตำรวจบ้างนู่นนี่บ้างนะครับ126,155,800 บาทเหตุผลเนื่องจากว่าเงินที่เป็นเงินกกต.เองนี่เขาเรียกว่ากกต.มีเงินนอกงบประมาณเพียง90,445,800 บาทก็เนื่องจากว่าเหตุผลกกต.ก็อยากจะฝากกกต.นะครับได้ขอเงินก็ประมาณมาแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติท่านก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีโดยเฉพาะท่านก็ต้องดูแลคณะบุคคลที่พยายามทำการโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้มีการมาลงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานี่ให้เป็นไปตามสอดคล้องตามกฎหมายให้ได้รับคนที่จะมาเป็นสภากันกรองตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะตรงนี้ท่านเลือกจากกลุ่มอาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.นะครับของผมก็มีอยู่3เรื่องครับขอบคุณครับเชิญท่านรองรัฐเก้าครับค่ะขอบพระคุณค่ะยังไงขออนุญาตขอเสริมจากที่ท่านรองคารมนะคะได้นำเสนอไปในเรื่องของการร่างพระราชกฤษฎีกานะคะที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะคือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้นะคะจะคัดเลือกจำนวน200คนเพื่อแต่งตั้งเป็นสว.นะอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบกับบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะยังไงก็ขออนุญาตย้ำนะคะสำหรับใครที่จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นสว.นะคะขอให้เป็นคนที่มีความตั้งใจเข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาวุฒิสภานะคะอย่างแท้จริงมาเพื่อทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติโดยแท้จริงไม่ใช่การเข้ามาสู่ตำแหน่งเพียงเพื่อการเล่นการเมืองนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ขอเสริมทางของพี่คารมนะคะแล้วก็ขออนุญาตเสริมจากที่ท่านโฆษกชัยนะคะได้นำเสนอไปในเรื่องของความร่วมมือนะคะกับบังกลาเทศจะมีอีก3ความร่วมมือด้วยกันค่ะอีก3ด้านเลยนะคะอันแรกนะคะวันนี้ครม.มีมติเห็นชอบต่อ MOU นะคะความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
ไฟฟ้าพลังงานและทรัพยากรแร่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศด้วยนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์นะคะก็คือจะมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน5มิติหลักนะคะได้แก่ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะคะก๊าซธรรมชาติถ่านหินพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดด้วยซึ่งจะมีการดำเนินการในรูปแบบทวิภาคีโดยการจัดตั้งการประชุมด้านพลังงานประจำปีนะคะ Energy Forum นะคะก็เพื่อเป็นการหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวนโยบายด้านพลังงานร่วมกันนะคะการดำเนินความร่วมมือในโครงการด้านพลังงานจะเป็นแบบรัฐต่อรัฐแล้วก็ผลักดันการอำนวยความสะดวกให้รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วยเรื่องที่สองนะคะที่มีการร่วมมือกันด้วยก็เป็นในเรื่องของการยกเว้นการตรวจลงตรานะคะวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางที่เป็นหนังสือพาสปอร์ตแบบราชการนะคะอันนี้เป็นการนำเสนอโดยกระทรวงต่างประเทศนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีของบังกลาเทศนะคะจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่24ถึง27เมษายน2567นี้ทั้ง2ประเทศนะคะก็จะมีการเห็นชอบที่จะจัดให้มีการลงนาม MOU นะคะในโอกาสดังกล่าวนี้ก็เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและติดต่อราชการสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของทั้งสองฝ่ายนะคะสาระสำคัญของ MOU นะคะก็คือผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของทั้งไทยและบังกลาเทศนี้จะได้รับการยกเว้นการตรวจการวีซ่านะคะให้เดินทางเข้าออกเดินทางผ่านและพำนักอยู่ชั่วคราวได้อีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน30วันนับจากวันที่เดินทางเข้าในเรื่องสุดท้ายนะคะที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและบังกลาเทศนะคะครม.ก็ยังเห็นชอบใน MOU ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวแห่งบังกลาเทศนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบังกลาเทศนะคะจะเดินทางมาเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการในวันที่26เมษายนนี้นะคะก็จะใช้โอกาสในตอนในครั้งนั้นในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วยนะคะสาระสำคัญก็คือวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเป็นที่เป็นระยะยาวนะคะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันโดยมีกรอบความร่วมมืออาทิจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการต่างๆจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะประชาสัมพันธ์ให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างกันและการบังคับใช้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันลงนามไปเป็นระยะเวลา4ปีนะคะแล้วก็จะมีการต่ออายุแบบอัตโนมัติด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องความร่วมมือกับทางบังกลาเทศนะคะอีกประเทศหนึ่งนะคะที่อยู่ในเอเชียเหมือนกันก็คือประเทศบรูไนนะคะวันนี้ครม.เห็นชอบนะคะร่างค่อยแถลงข่าวร่วมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามนะคะจะเป็นการแถลงร่วมกันท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้เป็นการนำเสนอโดยทางกระทรวงต่างประเทศนะคะประเทศไทยและบรูไนนะคะจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์กันมายาวนานโดยมีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตเนี่ยตั้งแต่1มกราคม2527เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะทางพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเนี่ยก็มีกำหนดที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่29ถึง30เมษายน2567นี้นะคะสาระสำคัญในถ้อยแถลงข่าวที่จะมีร่วมกันนั้นนะคะก็คือการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือรอบด้านและเน้นย้ำถึงการกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างกันให้มากขึ้นนะคะทั้งในระดับทวิภาคีแล้วก็ในระดับของภูมิภาคเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นในด้านของเศรษฐกิจนั้นนะคะก็จะมีความร่วมมือในด้านของความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือของในเรื่องของฮาลาลด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะช่วยส่งเสริมนะคะในสิ่งที่ทางประเทศไทยเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานด้านการเกษตรครั้งที่1ในวันที่7และวันที่8พฤษภาคมด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะก็จะมีการอำนวยความสะดวกในการลงทุนโดยสนับสนุนให้นักลงทุนทั้ง2ประเทศนะคะให้มีการลงทุนระหว่างกันนะคะอันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมปิโตรเลียมด้วยนะคะก็นอกจากนี้นะคะทางครม.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบอีก MOU นึงนะคะที่จะเป็นความร่วมมือกับทางบรูไนด้วยก็คือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่ง
ไทยนะคะแล้วก็ของทางรัฐบาลของสุลต่านและยังดีเปอร์ตวนแห่งบรูไนดารุสสลามนะคะซึ่งเนื้อหานะคะใน MOU นี้ก็มีความสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจะมีสาระสำคัญในเรื่องของการเสริมสร้างความร่วมมือนะคะในรูปแบบของทวิภาคีและพหุภาคีเลยมีการส่งเสริมนะคะทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงอาหารเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวมุสลิมแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือการท่องเที่ยวแบบไมซ์นะคะMICE นี่คือภาษาอังกฤษนะคะย่อจาก MICE คือ Meeting Incentive Convention แล้วก็ Exhibition นะคะหรือก็คือการท่องเที่ยวแบบเป็นการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ในรูปแบบต่างๆนะคะก็จะเป็นการอำนวยความร่วมมือครั้งนี้นะคะจะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีต่อการระหว่าง2ประเทศนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็บุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวด้วยระหว่างของทั้ง2ประเทศเลยนะคะอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ในครม.วันนี้นะคะได้มีการอนุมัติไปนะคะว่าเราจะมีความร่วมมือด้วยกันก็คือประเทศรัสเซียค่ะต้องบอกว่าในปี2566ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 1.61 ล้านคนเลยนะคะซึ่งมากเนี่ยนับว่าเป็นอันดับ1ของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปนะคะแล้วก็มากเป็นอันดับ5ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเลยประเทศไทยเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวรัสเซียนะคะรวมทั้งสิ้น 84,666 ล้านบาทเลยนะคะทั้งนี้เนี่ยความเดิมก็คือประเทศไทยและรัสเซียเนี่ยค่ะได้มีการลงนามตกลงการยกเว้นนะคะในเรื่องวีซ่าของการเดินทางนะคะแบบธรรมดาระหว่างการระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งลงนามกันไปตั้งแต่เมื่อ13ธันวาคม2548ซึ่งโดยรายละเอียดนะคะของการร่วมมือครั้งนี้ก็คือไทยและรัสเซียเนี่ยสามารถเดินทางระหว่างกันและพำนักได้ในประเทศเนี่ยไม่เกิน30วันอันนี้คือทำได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะคะแต่ทั้งนี้นะคะก็เมื่อทางประกาศกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีประกาศออกมานะคะเพื่อที่จะขยายนะคะกรอบของการอยู่พำนักในประเทศกันนะคะก็คื ให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยสามารถมาพำนักอยู่ในประเทศของตัวเองได้เนี่ยขยายออกมาเป็น90วันเลยซึ่งตัวประกาศของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีผลบังคับใช้ผลบังคับใช้นะคะระหว่าง1พฤศจิกายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567ก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะทั้งนี้ก็คือมันจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะในวันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศนะคะจึงได้มีการเสนอไปที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ทางครม.เองก็ได้มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการยกเว้นวีซ่าการท่องเที่ยวนะคะให้แก่ผู้ถือเอกสารให้ผู้ถือพาสปอร์ตนะคะไทยกับรัสเซียได้สามารถยกเว้นวีซ่าระหว่างกันแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีพิเศษและจะเป็นการชั่วคราวนะคะโดยจะให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน60วันอันนี้ย้ำนะคะแต่จากเดิมที่ขยายเป็นระยะสั้นนะคะเป็น90วันแล้วตอนนี้ก็คือจะเป็น60วันนะคะเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะมีผลบังคับใช้นะคะก็เป็นช่วงระหว่าง1พฤษภาคม2567ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2567เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจและการต่างประเทศกับสหพันธ์รัสเซียนะคะโดยเฉพาะด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนะคะที่มีรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีต่อกันนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็พำนักในราชอาณาจักรนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเลยก็อันนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมด้วยค่ะครับรอบคำถามแล้วครับคราวนี้พี่น้องสื่อมวลชนเชิญครับมีท่านใดอยากจะถามอะไรเชิญนะครับเคลียร์นะครับเกณฑ์ร้านค้าเข้าร่วมครับก็คำถามจะปรับปรุงยังไงเนี่ยรอบแรกขึ้นทะเบียนได้ครับคือรอบแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีนะครับร้านค้าขึ้นได้หมดครับของเดิมที่ 1.2 ล้านร้านค้าเนี่ย
ที่เคยขึ้นทะเบียนโครงการคนละครึ่งเนี่ยครับมีทั้งร้านที่เป็นหาบเล่แผงลอยร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยมีสิทธิ์หมดนะครับรอบนี้ก็มาขึ้นทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ครับขายของได้แล้วเพียงแต่เงินดิจิตอลที่ขายแล้วได้มาเนี่ยต้องเอาไปซื้อต่อไปใช้ต่อยังไปขึ้นเงินไม่ได้เงื่อนไขที่ล็อกไว้ว่าคนจะไปขึ้นเงินได้คือถ้าเกี่ยวกับการอยู่ในระบบภาษีเนี่ยมันล็อกไว้เฉพาะคนที่จะร้านค้าที่จะไปแลกเป็นเงินนะครับแล้วก็ขอเรียนว่าเพิ่มเติมนิดนะครับว่าเนื่องจากปริมาณการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมากกว่า 500,000 ล้านนะครับในความเป็นจริงก็คือไม่ใช่หรอกครับว่ามันจะซื้อขายเหลือแต่ดิจิตอลไม่มีเงินสดเลยมันมีเงินสดครับนะครับเพราะว่าบางคนก็ใช้เดือนหนึ่ง 20,000 30,000 หมื่นเดียวไม่พอถูกไหมครับมันต้องใช้เงินสดบางคนไม่อยู่ในระบบอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในระบบเนี่ยมันจะมีทั้งเงินดิจิตอลและเงินสดที่ใช้กันเงินจริงก็ยังมีอยู่ครับนะครับภาพที่มีข่าวออกมาแล้วทำให้คนเข้าใจไขว้เขวว่าโอ้เดี๋ยวมันจะมีแต่เงินดิจิตอลมันจะไม่มีเม็ดเงินสดเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับข้อที่จริงมันไม่ใช่ครับมันเป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนครับซูเปอร์แอปเนี่ยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลได้ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากสำนักงานเนี่ยมีกำลังคนไม่เยอะดังนั้นเนี่ยซูเปอร์แอปที่ใช้ที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้วิธีต่อยอดจากของเดิมนะครับแล้วคาดว่าก็คงจะคือยังไม่มีการแจ้งรายละเอียดแต่จะใช้ของเดิมแล้วมาต่อยอดอะไรที่มีระบบแบบเดิมแล้วเนี่ยนะครับจะมาพัฒนาแค่ต่อยอดไม่ได้สร้างอะไรใหม่คือสร้างใหม่แต่สร้างจากฐานเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขยังไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้มีฟีลลิ่งกันขนาดว่าโอ้โหถึงเวลาพัฒนาระบบนี้ต้องพูดถึงใช้งบประมาณมหาศาลไม่ใช่ครับไม่มีความรู้สึกนี้อยู่ในที่ประชุมเลยครับเชิญครับเชิญครับที่แจ้งครับว่าตรวจสอบแล้วได้มีการพูดคุยแล้วสภาพคล่องพอแน่นอนและถ้าไม่พอทำไม่ได้ครับผิดกฎหมายยังไงก่อนจะเริ่มทำเม็ดเงินต้องพอครับต้องยืนยันตามหลักมันมีกฎหมายบังคับเลยครับถ้าไม่ fully earmark นะครับหมายถึงไม่มีเงินพร้อมเนี่ยทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อคณะกรรมการนโยบายแล้วก็รัฐบาลยืนยันแล้วครม.ยืนยันแล้วว่าพอแน่นอนก็แปลว่าต้องพอครับถ้าไม่พอนี่ทำไม่ได้ครับเรายืนยันว่าต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายได้ตรวจสอบแล้วครับทางระดับบริหารยืนยันว่าพอแน่นอนครับคือมีการประเมินหมดแล้วว่าภาระอื่นนะครับมีอะไรบ้างซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้ประเมินอย่างที่ท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ได้ตอบคำถามบางส่วนไว้ว่าเวลาใส่เม็ดเงินไป1บาทเนี่ยมันปล่อยกู้ได้11บาทใช่ไหมครับหมายถึงว่ารัฐบาลส่วนใหญ่ก็คือซับซิไดซ์เรื่องดอกเบี้ยนะครับได้มีการประเมินคลี่ออกมาแล้วครับว่าภาระต่างๆที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับเรื่องพักชำระหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมครับที่ซับซิไดซ์แต่ตัวสภาพคล่องเนี่ยยังยืนยันครับว่าพอแน่นอนนะครับถ้าไม่พอก็คือทำไม่ได้เอางี้ดีกว่าฮะต้อง1มาตรา28ต้องดูวัตถุประสงค์สอดคล้องของการก่อตั้งหน่วยงาน2กฎหมายมีบทบัญญัติให้ทำได้3เม็ดเงินต้องมีพอครับยืนยันว่าพอครับต้องรายละเอียดคือกระทรวงพาณิชย์จะกำหนดโดยละเอียดเป๊ะอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นสินค้าอบายมุขสินค้าอะไรพวกนี้ไม่ได้ครับนะครับซึ่งอันนี้เข้าใจครับว่าคำถามก็คือถ้ามันมีเป็นคอนเทนต์ต่างประเทศเยอะๆจะได้ไหมรายละเอียดเดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์จะกำหนดมาครับแต่ว่าวัตถุประสงค์จะเห็นสังเกตว่าเงื่อนไขถูกบังคับถูกจำกัดให้ใช้เพื่อหวังผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
เชิญครับ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 ก็ขออนุญาตตอบอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นการฝึกงานของอาชีวะหรือการฝึกงานอาชีพในสถานประกอบการเนี่ยของอาชีวะเขามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตรงนี้คนที่จะไปทำเดินการออกกฎหมายก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกเป็นกฎหมายมาอันนี้ก็รับทราบรายงานแล้วก็ได้มอบหมายให้นะครับในนี้ก็บอกว่าให้สภาสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดระเบียบฝึกงานหรือเงื่อนไขการฝึกงานของนักเรียนศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาก็อาจจะเป็นลักษณะอาจจะระดับกฎหมายอาจจะระดับกระทรวงนะครับของอว.นะครับซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนครับเพราะเหตุว่าก็บางส่วนนี่มันมีกฎหมายแรงงานคุ้มครองอยู่เพื่อจะให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา62ซึ่งก็มีอนุญาตให้ไปทำงานได้แต่ไม่มีรายละเอียดเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการประกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศเรื่องสวัสดิการต่างๆการประกันภัยอะไรพวกนี้ครับนี่ครับไม่มีผมแถมอีกเรื่องได้ไหมครับข้อคอนเซิร์นที่พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะลืมถามนะครับว่าเออรัฐบาลใช้เงินเยอะๆกับโครงการนี้เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเหลือเงินซับบัฟเฟอร์สำรองไว้เกิดวันหน้าจำเป็นต้องใช้อะไรมันจะติดเพดานวินัยการเงินการคลังใช่ไหมครับที่เรากู้ได้เพดานห้ามเกิน 70% ถูกไหมครับใช้ไปแล้วมันเหลือแก๊ปเหลือช่องว่างนิดเดียวต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเวลาเรากระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว GDP ที่เติบโตขึ้นทุกๆ 100,000 ล้านเพดานมันจะเพิ่มขึ้น 70,000 ล้านบาทข้อกังวลนี้มันควรจะกังวลก็ต่อเมื่อทำไปแล้ว GDP ไม่โตเลยเพดานที่เหลือเท่าไหร่ก็ยังเหลือเท่านั้นอย่างนี้จะน่ากังวลแต่ถ้าสมมติว่า GDP เกิดทำไปแล้วมันโต 3% 4% 3% ของ18ล้านล้านคือ540,000ล้านถูกไหมครับเพดานที่มันจะเกิดขึ้นทันทีเพิ่มขึ้นมา 70% ของ540,000ล้านคือ 378,000 ล้านเพราะฉะนั้นข้อกังวลเนี่ยขออย่าได้กังวลเลยครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ GDP ฟรีดเลยไม่โตทำอะไรก็ไม่โตเลยอย่างนั้นเพดานมันจะเริ่มเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นแต่นี่พอเรากระตุ้นแล้ว GDP จะโตดีกว่าเดิมเพดานตรงนี้จะคล่องขึ้นด้วยจะสะดวกขึ้นจะหายอึดอัดมันภาพมันไดนามิกหน่อยนะครับครั้งที่17/2567เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ